็ได้พวกเนาะก็ได้ดูในเตาก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวหนูใจลองเปิดดูในเตานะคะตอนในเตาเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เราอบอยู่นะคะอันนี้เราอบเตรียมมานะคะลักษณะของตัวเปลือกท้านเนี่ยนะคะท่านชมลักษณะของผิวสัมผัสนะคะเนื้อจะไม่ละเอียดจนเกินไปนะคะอันนี้นะคะที่หัวใจนำออกมาเราเล่นกายกรรมค่ะท่านผู้ชมนะคะมันร้อนค่ะมันลื่นนะคะแล้วค่ะในส่วนของตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะบรรจุในส่วนของตัวร้อนไส้ขึ้นลงไปนะคะหมายถึงว่าเวลาที่อบสุกแล้วทิ้งให้เย็นซะก่อนนะคะถึงจะนํามาบรรจุในส่วนของไส้ร้อนๆอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะคะใช้ไม่ได้ละลายหมดค่ะเอาละค่ะคุณใจเตรียมตัววิปปิ้งครีมเลยนะคะคุณใจค่ะค่ะเวลาเราน้อยค่ะเอาละค่ะในส่วนของตัวไส้ครีมชีสนะคะท่านชมถ้าหากท่านชมนําไปแช่เย็นมันก็จะอยู่ตัวนะคะการใส่ก็ดูว่าพอดีอย่าใส่มากเกินไปเดี๋ยวจะล้นนะคะในส่วนของตัวครีมเชอร์รี่แดงก็ตกแต่งได้นะคะวันนี้เรามีลิ้นจี่มาด้วยนะคะค่ะนะคะพอดีวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมาเยี่ยมเยียนแล้วก็นำลิ้นจี่มาฝากเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ในส่วนของลิ้นจี่ลงไปนะคะค่ะลักษณะของไส้ครีมชีสนะคะท่านผู้ชมตัวนี้เราควรจะนำไปแช่เย็นนะคะนะคะด้านขอบนะคะถ้าเรามีวิปปิ้งครีมที่เราแบ่งไว้นะคะเราก็จะมาบีบขอบลงไปนะคะอันนี้ถ้าเราอยากให้เห็นตัวของตัวเปลือกด้วยเราจะเว้นนะคะเข้าไปอีกหน่อยก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้เห็นตัวเปลือกก็บีบเข้ามาหน่อยนะคะเดี๋ยวเราบีบตัวนี้ก่อนนะคะแข็งด้านนี้มันจะได้แข็งไม่ชนกันนะคะเราเห็นว่าลักษณะของตัวทาตัวนี้นะคะวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากเพียงแต่ว่าเราต้องแยกส่วนผสมให้ออกว่าในส่วนของตัวเปลือกกับส่วนผสมของตัวไส้ครีมชีสนะคะตัวเปลือกก็จะประกอบไปด้วยตัวขนมปังอบกรอบนะคะท่านผู้ชมไปหาสามารถหาซื้อได้นะคะน้ำหนักก็250กรัมนำไปอบพอร้อนนะคะหลังจากนั้นแล้วก็นำมาบดให้ละเอียดนะคะนำผสมกับในส่วนของเนยสดนะคะ150กรัมน้ำตาลทรายป่นหรือจะเป็นน้ำตาลไอซิ่งก็ได้นะคะ50กรัมนะคะแป้งสาลีเนี่ย10กรัมนะคะเกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาพร้อมทั้งน้ำเย็น40กรัมท่านผู้ชมอบขนมปังอบกรอบแล้วบดละเอียดนำมาผสมกับแป้งสาลีนะคะเนยน้ำตาลเกลือแล้วก็ใส่น้ำลงไปกรุลงไปในถาดปล่อยแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปเข้าอบประมาณสัก5ถึง10นาทีพอเปลือกภายเหลืองอ่อนๆก็ยกออกมาทิ้งไว้ให้เย็นสนิทหลังจากนั้นแล้วเราก็จะทำในส่วนของตัวไส้ครีมชีสซึ่งประกอบไปด้วยตัวครีมชีสเนี่ย200กรัมไข่ไก่1ฟองน้ำตาลทราย50กรัมน้ำส้มนะคะซันฟิสหรืออาจจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้ที่ท่านผู้ชมมีอยู่นะคะ30กรัมเจลาตินนะคะ1ช้อนชาน้ำร้อน2ช้อนโต๊ะเจลาตินเนี่ยเราจะแช่ลงไปในน้ำร้อนหรือละลายในน้ำร้อนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัววิปปิ้งครีมนะคะ250กรัมผิวมะนาวนะคะเอามานำมาซอยอาจจะ 1-2 ผลนะคะลำไยนะคะจะส่วนเป็นส่วนที่ตกแต่งหน้าก็ประมาณ1กระป๋องนะคะเชอร์รี่สีแดงสำหรับแต่งหน้าถ้าเรามีแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่เราจะนำมาตกแต่งค่ะจะเป็นเนื้อส้มก็ได้นะคะค่ะนะคะจะเป็นส้มเป็นกีวีได้หมดเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นว่าในส่วนของตัวเปลือกกับตัวไส้ท่านผู้ชมสามารถที่จะทำได้ตามสูตรนี้แต่ในส่วนของตัวท็อปหน้าท่านผู้ชมเลือกได้ตามใจชอบอาจจะเป็นบลูเบอรี่เชอร์รี่แอปเปิ้ลนะคะหรือผลไม้อย่างอื่นก็ได้เป็นผลไม้กวนเป็นผลไม้สดได้เพราะฉะนั้นท่านได้สูตรตัวเปลือกกับตัวไส้ไปแล้วนะคะในส่วนของตัวหน้าหรือส่วนที่จะนำมาตกแต่งท่านผู้ชมก็เลือกได้ตามใจชอบนะคะลักษณะของทาร์ตหรือพายประเภทนี้ควรจะทานขณะที่เย็นๆหน้านะคะแต่ว่าต้องทานกับเครื่องดื่มที่ร้อนๆจะเป็นคาปูชิโน่หรืออะไรก็ได้นะคะค่ะนะคะลักษณะของกาแฟที่รับประทานกับ
ขนมหวานนะคะคือคาปูชิโน่นะคะนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวทาร์ตลำไยวันนี้ไม่ยุ่งยากเกินความสามารถของท่านผู้ชมเราเชื่อได้ว่านะคะท่านดูรายการนี้แล้วต้องสามารถทำได้หรือถ้าท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการครัวการอาชีพที่เป็นแฟนรายการอยู่นะคะถ้าต้องการเอกสารประกอบการเรียนนะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะสั่งซื้อมาได้ในราคาเพราะว่าคู่มือของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วราคาเดิมค่ะ100 บาทพร้อมค่าส่งค่ะส่งมาที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะรหัสไปรษณีย์77110หรือถ้าท่านผู้ชมมีข้อติชมประการใดก็สามารถที่จะติชมมาได้นะคะเราสองคนยินดีน้อมรับเพื่อที่จะปรับปรุงรายการให้ดียิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปพร้อมกับทาร์ตลำไยนะคะพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ